สวัสดีคะ่ะทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบดูวิดีโอต่างๆคงจะรู้ดีว่าไม่ว่าจะเป็นคดีประเภทไหนขั้นตอนการทำงานของตำรวจมันจะเหมือนกันคือมีผู้เสียหายเริ่มปฏิบัติการสอบสวนระบุต,ตัวผู้ต้องสงสัยและสุดท้ายคือการตั้งข้อกล่าวหาแต่คดีที่เราจะพูดถึงในครั้งนี้มีความพิเศษเพราะมันเพิ่งเข้าสู่ขั้นตอนแรกของการทำคดีก็จบแล้วฟังดูงงๆใช่ไหมคะอย่าเพิ่งงงคะ่ะ เดี๋ยวทุกคนจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นช้าตรู่ของวันที่26กุมภาพันธ์ปี1987ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชนบทของแอละบามาพบหญิงไว้กลางคนคนหนึ่งในส่วนหลังบ้านของเขาหญิงคนนั้นอยู่ในสภาพหมดสติเต็มไปด้วยโคลนและนอนอยู่บนสนามหญ้าแม้ว่าเธอจะยังมีสติอยู่เล็กน้อยตอนที่ถูกพบแต่ร่างกายที่อ่อนแอมากทําให้เธอหมดสติไปในเวลาไม่นานเมื่อเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ชาวบ้านจึงรีบนําเธอส่งโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามโชคร้ายที่หญิงคนนั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากถูกนําเข้าห้องฉุกเฉินเนื่องจากอุณหภูมิร่างกายต่ําเกินไปและเนื่องจากไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใครการปรากฏตัวที่ผิดปกติของเธอทําให้เหตุการณ์นี้ดูไม่เหมือนการเสียชีวิตตามปกติแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจรู้ข่าวและมาถึงโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบตัวตนของหญิงคนนี้พวกเขากลับไม่รู้สึกถึงความร้ายแรงของเหตุการณ์ตรงกันข้ามพวกเขาดูสบายใจ เรากับรู้สึกโล่งใจว่าเป็นเรื่องดียิ่งลึกลับคนนี้เป็นใครกันแน่แล้วทำไมเธอถึงจากโลกนี้ไปอย่างน่าสลดแบบนี้โดยทุกอย่างต้องเริ่มต้นจาก50กว่าปีก่อนวันที่4มิถุนายนปี1933ครอบครัวเฟเชอร์ที่อาศัยอยู่ในแอลบามาได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าออร์ดรมารีฮิลลี่แมชชวงทศวรรษที่1930ครอบครัวส่วนใหญ่จะมีลูกมากกว่าหนคน แต่มารีกลับเป็นลูกสาวคนเดียวพ่อของเธอฮิวอี้เฟรชเชอร์และแม่ของเธอลูซิลเฟรชเชอร์จึงรักและเอ็นดูเธอเป็นพิเศษมารี Marie เติบโตขึ้นในครอบครวัวที่เรียบง่ายและเปลี่ยนไปด้วยความรักและในวันที่8พฤษภาคมปี1951ขณะที่เธออายุ18ปีเธอได้แต่งงานกับแฟรงค์ฮิวลี์ซึ่งเป็นรักแรกของเธอสมัยมัธยมปลายสิ่งที่น่าอิจฉาคือแฟรงค์ Frank เป็นผู้ชายที่ดีอย่างแท้จริงเมื่อทั้งสองคนแต่งงานกัน แฟรงก์กำลังรับราชการทหารเรือเขาทำงานอย่างขยันขันแข็งเขามีนิสัยอ่อนโยนรักใคร่และทนุถนอมมารีมากเมื่อรู้ข่าวว่าภรรยาของเขาตั้งครรภ์แฟรงก์ Frank ก็ไม่ลังเลที่จะยื่นคำขอปลดประจำการจากกองทัพเหตุผลก็คือเขาต้องการดูแลภรรยาที่ตั้งครรภ์ให้ดีที่สุดและต่อมาทั้งคู่ก็ได้ตั้งรกรากที่แอนนิสตันในรัฐแอละแบามาและทำงานที่โรงงานหล่อในท้องถิ่นแฟรงก์ Frank ทำงานในแผนกการขาย ส่วนมารีทำงานเป็นเลขาในแผนกธุรการหลังจากที่พวกเขามีลูกชายชื่อมค์ไม่กี่ปีต่อมาทั้งคู่ก็มีลูกสาวอีกคนชื่อแครอโดยรวมแล้วในสายตาของคนภายนอกครอบครัวนี้เป็นครอบครัวอเมริกันที่แสนจะธรรมดาและคลาสสิกแต่คนที่จะสามารถมีชีวิตที่เรียบง่ายได้นั้นโดยส่วนมากมักจะเป็นคนที่เคยผ่านชีวิตที่ไม่ธรรมดามาก่อนอย่างน้อยมารีที่ถูกพ่อแม่อาอกเอาใจมาตั้งแต่เด็กก็ไม่ค่อยพอใจที่จะเป็นคนธรรมดามากนัก เธอมีวิสัยทัศน์ที่ไกลกว่าน,นี้สําหรับอนาคตของเธอความจริงแล้วตั้งแต่ที่เธอได้เป็นเลขาในโรงงานหล่อเธอก็ได้พบกับคนที่มีฐานะและคนที่อยู่ในสังคมชนชั้นสูงมากมายและเนื่องจากงานของเธอทําให้เธอเข้าร่วมงานเลี้ยงอยู่หลายครั้งโดยที่เธอมักจะต้องอยู่เคียงข้างผู้นําองค์กรและทุกครั้งที่มีโอกาสแบบนี้มารีมักจะจินตนาการว่าเธอจะได้ใช้ชีวิตที่ร่ํารวยแบบนี้บ้างความคิดแบบนี้เป็นเรื่องปกติใครบ้างที่ไม่อยากมีชีวิตที่มั่งคั่งและร่ํารวย แต่คนส่วนใหญ่มักจะแค่คิดแต่มารีไม่ได้เป็นหนึ่งในคนส่วนใหญ่เหล่านั้นแต่ปัญหาคือจะทำยังไงถึงจะบรรลุเป้าหมายในการเป็นคนรวยได้มารีคิดว่าก้าวแรกคือต้องเข้ากับสังคมคนรวยให้ได้ก่อนแล้วจะทำแบบนั้นได้ยังไงซึ่งคำตอบของเธอง่ายมากโดยต้องเริ่มจากการทำตัวให้ดูเหมือนเป็นคนรวยซะก่อนต้องบอกเลยว่ามารีเป็นคนฉลาดมากนี่ไม่ต่างกับวิธีที่คนในสมัยนี้ใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวเองเลย ซึ่งคนอื่นๆเมื่อหลายสิบปีก่อนก็ทำแบบนี้ด้วยเช่นกันการทำแบบนี้ก็ไม่ยากแค่ซื้อเสื้อผ้าระดับไฮเอนใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชั้นยอดและไปทำผมที่ร้านเสริมสวยชั้นนำบ่อยๆมารีเป็นคนหน้าตาดีอยู่แล้วหลังจากที่เธอแต่งตัวแบบนี้ผู้คนที่อยู่รอบตัวต่างก็รู้สึกว่าเธอร่ำรวยจรงิงๆญาติและเพื่อนๆของเธอต่างก็สังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่เจอมารีเธอมักจะมีลักษณะเหมือนลูกคุณหนูผู้ร่ำรวยเมื่อฟังเรื่องราวมาถึงตรงนี้ บางคนอาจจะพูดว่าผู้หญิงแต่งตัวให้สวยก็เป็นเรื่องปกติซึ่งนั่นก็ถูกต้องแต่การทำสิ่งต่างๆต้องคำนึงถึงสถานการณ์ของตัวเองด้วยเมื่อทำอะไรบางอย่างที่เกินตัวก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ได้ในตอนแรกแฟรงไม่ได้ใส่ใจกับการใช้ใจ่ายมากมายของภรยาแต่เมื่อลูกทั้งสองคนคือไม้กับแครรอโตขึ้นค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันของ,ของครอบครัวก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามไปด้วยและในฐานะแม่มารีไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้เลย เพื่อรักษาภาพลักษณ์ความร่ำรวยของตัวเองเธอยังคงซื้อสิ่งของท,งทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นอย่างไม่ขาดสายและที่แย่กว่านั้นคือแฟรงค์สามีของเธอสุขภาพไม่ค่อยดีปัจจัยเหล่านี้ทําให้ครอบครัวมีความกดดันทางการเงินมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเวลาผ่านไปความขัดแย้งในเรื่องการใช้จ่ายก็เกิดขึ้นระหว่างคู่สามีภรยาคู่นี้อย่างไรก็ตามแม้มารีจะใช้เงินเก่งแต่เธอก็ทํางานอย่างขยันขันแข็งเพื่อให้ได้ตําแหน่งที่สูงขึ้นในโรงงานหล่อ และมีะไรายได้ที่มากขึ้นเธอมักจะทำงานล่วงเวลาจนดึกดื่นทุกวันด้วยเหตุนี้แม้แฟรงค์จะมีข้อโต้แย้งบ้างแต่ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ยังเป็นปกติเมื่อเวลาผ่านไปลูกชายคนโตไมค์ Mike, ได้จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลายและเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในแอตแลนตาเมื่อไมค์ย้ายออกจากบ้านแฟรงค์คิดว่าเขาน่าจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นได้บ้างเพราะภาระค่าใช้จ่ายที่ลดลงแต่เขาคิดไม่ถึงว่า ความคิดของภรยาจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมารีคิดว่าเมื่อภาระค่าใช้จ่ายเริ่มลดลงเธอก็จะสามารถใช้เงินได้มากขึ้นไม่เพียงแค่นั้นความต้องการของเธอก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เธอซื้อเสื้อผ้าเครื่องสำอางและของใช้ส่วนตัวอื่นๆอยู่แล้วแต่เมื่อไม้ย้ายออกไปเธอกลับติดใจกับการซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูและเธอก็ซื้อของพวกนี้ไม่หยุดเหมือนกับการเสพติดคงมีคนสงสัยว่าครอบครัวของพวกเขารวยจริงหรือแน่นอนว่าไม่จริง ในความจริงแล้วสินค้าหรูหราทั้งหมดนั้นมารีซื้อด้วยการใช้บัตรเครดิตหรือแม้กระทั่งกู้เงินเพื่อมาซื้อของพวกนี้ดังนั้นเมื่อใบแจ้งหนี้ต่างๆถูกส่งมาที่บ้านจึงทําให้แฟรงค์แทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยถ้าประยาแค่ชอบใช้จ่ายเงินอย่างเดียวเขาก็อาจจะอดทนได้แต่วันหนึ่งแฟรงค์กลับบ้านเร็วกว่าปกติด้วยเหตุผลบางอย่างและเขาก็ไม่คาดคิดว่าเมื่อเขาเดินเข้าไปในห้องนอนเขาจะเห็นมารีกําลังมีความสัมพันธ์กับหัวหน้าของเธออยู่ ในขณะนั้นแฟรงค์ Frank ตระหนักได้ทันทีว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเวลาที่ภริยาบอกเขาว่าต้องทำงานล่วงเวลาที่บริษัทมันคือการทำเรื่องแบบนี้ชายผู้มีนิสัยอ่อนโยนอย่างแฟรงค์จึงขอหย่าก,กับมารีทันทีแต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งคู่ก็ไม่ได้หย่าร้างกันจริงๆในวิดีโอช่วงแรกเราได้กล่าวถึงเรื่องสุขภาพของแฟรงค์ที่ไม่ค่อยดีนักเพราะเขามีโรคกระเพาะที่ค่อนข้างรุนแรงสำหรับผู้ที่เคยเป็นโรคกระเพาะจะรู้ดีว่าโรคนี้ถึงแม้จะรักษาหายแล้ว แต่บางครั้งมันก็อาจจะกลับมากำเริบอีกได้ซึ่งแฟรงก์ก็เป็นแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะความโกรธที่ภรยานอกใจจึงทําให้อาการของเขาแย่ลงกว่าเดิมและถึงแม้ว่ามารีจะรู้สึกผิดในใจเนื่องจากเธอใช้ชีวิตร่วมกับสามีมาหลายปีเมื่อเห็นสามีถูกโรคร้ายรุมเร้าเธอจึงไม่ทิ้งเขาไปไหนและยังคงดูแลเขาอยู่เสมอแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นอาการของแฟรงก์ก็ไม่ดีขึ้นและร่างกายของเขาก็อ่อนแอลงเรื่อยๆวันที่18พฤษภาคม ปี1975อาการของแฟรงก์ก็สุดลงอย่างรวดเร็วเขามีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงและท้องเสียอย่างหนักเมื่อเผชิญกับสถานาการณ์นี้มารีตกใจจนไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายเธอจึงโทรเรียกรถพยาบาลและพาสามีส่งโรงพยาบาลทันทีพร้อมกับติดต่อไมค์ลูกชายที่กำลังเรียนอยู่ที่แอตแลนตาด้วยทันทีที่ไมค์รู้เรื่องเขาก็รีบกลับมาที่แอนนิสตันทันทีแต่น่าเสียดายที่แพทย์ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากนักเมื่อเข้าโรงพยาบาล แฟรงก์ก็มีอาการหน้าซีดแขนขาอ่อนแรงวิ่งเวียนศีรษะและเสียการทรงตัวจนในที่สุดเขาก็เกิดอาการประสาทหลอนและมีอาการตัวเหลืองหนึ่งสัปดาห์ต่อมาวันที่25พฤษภาคมแฟรงก์ Frank ซึ่งมีอายุเพียง45ปีก็เสียชีวิตลงครอบครัวของเขาต่างตกอยู่ในความโศกเศร้าแต่ในเหตุการณ์อนาเศร้านี้สิ่งเดียวที่พ่อจะให้รู้สึกโล่งใจได้คือครอบครัวฟเชอร์มีนิสัยชอบซื้อประกันไว้เสมอ ซึ่งแฟรงก์ก็มีประกันด้วยเช่นกันดังนั้นหลังจากเขาเสียชีวิตมารี Marie จึงได้รับเงินประกันก้อนโตเงินก้อนนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เธอชำระหนี้สินจากการใช้จ่ายก่อนหน้านี้ได้ทั้งหมดแต่ยังเหลือเงินสดให้เธอถึง3 1 0 0 0ดอลลาร์ 31, สหรัฐหรือประมาณ1 1 3 0 0ล้าบาทเงินก้อนนี้หากมองในงปัจจุบันแม้จะเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นเงินก้อนโตมากนักแต่ทุกคนต้องเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่1970 เงินจำนวนานวน3 1ง0 0ดอลลาร์ 31, ในสมัยนั้นมีอำนาจในการซื้อสูงกว่าปัจจุบันมากซึ่งมารีแม้จะอยู่ในช่วงที่ไม่มีเงินเธอยังกล้าใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเวลาที่มีเงินเลยตอนนี้การใช้จ่ายของเธอแทบจะไม่มีขีดจำกัดโดยเธอเริ่มจากการปรับปรุงบ,บ้านใหม่แล้วก็ซื้อรถยนต์คันใหม่ให้ตัวเองและด้วยความที่ลูกชายกำลังจะแต่งงานเธอจึงได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ชุดใหม่เป็นของขวัญแต่งงานให้ไมอีกด้วยส่วนเสื้อผ้าเครื่องประดับ และสินค้าหรูหราอื่นๆก็ไม่ต้องพูดถึงสามารถจินตนาการได้ว่าไม่ว่าจะมีเงินมากแค่ไหนก็หมดได้จากการใช้จ่ายแบบนี้สรุปแล้วหลังจากการช้อปปิ้งอย่างบ้าคลั่งครั้งนี้เงินประกันที่แฟรง์ทิ้งไว้ให้ก็แทบจะไม่เหลืออีกต่อไปแต่เมื่อเคยชินกับการใช้ชีวิตที่หรูหราแล้วการกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติก็เป็นเรื่องยากมากและตอนนี้มารีก็ควบคุมตัวเองไม่ได้อีกต่อไปแล้วหลังจากที่แฟรงก์เสียชีวิตลูกชายคนโตไมค์ Mike, ก็กำลังเตรียมตัวที่จะแต่งงานแม้ว่าในอดีตเขาจะไม่ชอบพฤติกรรมการใช้จ่ายของแม่และมักจะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของพ่ออยู่เสมอแต่ตอนนี้พ่อของเขาได้จากไปแล้วไมค์ได้ย้ายไปอยู่ที่ฟอลอริดากับภรรยาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาเลือกที่จะไม่สนใจสิ่งที่แม่ทำเพราะเขาคิดว่าตอนนี้แม่จะใช้จ่ายยังไงก็ขึ้นอยู่กับตัวแม่เองแต่น่าเสียดายที่ไมค์คิดง่ายเกินไปหรือจะพูดให้ถูกคือเขาคิดผิดว่าแม่ของเขา จะสามารถปรับเรื่องการใช้ใจ่ายของตัวเองได้ง่ายๆวันหนึ่งไม่ได้รับโทรศัพท์จากคนแปลกหน้าโดยปลายสายบอกว่าเขาเป็นเจ้านี้และต้องการให้ไม้ชาระหนี้ที่ติดค้างอยู่ในตอนแรกไม้ยังงงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่นานเขาก็เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นมารีได้ใช้ชื่อของลูกชายในการกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อนํามาใช้ใจ่ายเรื่องนี้ทําให้ไม้โกรธมากเขาขับรถกลับไปที่บ้านเพื่อเผชิญหน้ากับแม่ทันที เมื่อเผชิญหน้ากับลูกชายที่กำลังโมโ oh หมารีรู้ดีวันนี้เป็นความผิดของเธอเองดังนั้นเธอจึงให้สัญญาหลายครั้งว่าจะชำระหนี้พวกนั้นและหวังว่าลูกชายจะไม่โกรธเธอเมื่อเห็นแม่ที่กำลังร้องไห้และพูดขอโทษไม้ในฐานะลูกชายก็ไม่มีทางเลือกมากนะักชาววันรุ่งขึ้นมารีตื่นขึ้นมาแต่เช้าเพื่อมาทำอาหารเช้าแสนอร่อยให้กับลูกชายเมื่อไม้เห็นสิ่งนี้แล้วความโกรธในใจของเขาก็หายไปความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกก็กลับมาดีขึ้นอีกครั้ง แต่หลังจากที่ไมค์กลับไปที่ฟลอริดาเขาก็มีอาการอาเจียนและปวดท้องโดยไม่มีสาเหตุโชคดีที่ร่างกายของคนหนุ่มยังมีความแข็งแรงดีอยู่พอผ่านไปไม่กี่วันเขาก็กลับมาเป็นปกติแต่เรื่องนี้ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจและนึกถึงเรื่องราวในอดีตก่อนที่ไมค์จะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลายัยเขาก็เคยมีอาการแบบนี้แม้แต่น้องสาวของเขาก็เคยมีอาการแบบนี้ด้วยเช่นกันแต่สิ่งที่แปลกคือตั้งแต่ที่เขาออกจากบ้านไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลายัย อาการเหล่านี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยแล้วทําไมครั้งนี้พ่อกลับไปที่บ้านและกินอาหารเช้าที่แม่ทําแล้วอาการพวกนี้ถึงกลับมาอีกเมื่อคิดถึงตรงนี้ไม้จิงนตัดสินใจติดต่อแครรอน้องสาวที่กําลังจะเรียนจบระดับชั้นมัธยมปลายและคําตอบที่ได้รับก็ทําให้เขาตกใจมากแครรบ,บอกกับพี่ชายว่าก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตเธอมักจะมีอาการปวดท้องอยู่บ,บ่อยๆแต่โชคดีที่แม่รุนแรงมากนะักแต่ช่วงก่อนที่โรงเรียนจะจัดงานพร้อมอาการปวดท้องก็กลับมาอีก และหนักจนถึงขั้นเดินไม่ไหวซึ่งเหมือนกับช่วงก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตไม่มีผิดเลยคําพูดนี้ทําให้มารู้สึกกลัวมากขณะที่เขากําลังจะเตือนน้องสาวแครอโรก็บอกว่าตอนนั้นเธอกลัวมากแต่โชคดีที่แม่คอยอยู่เคียงข้างเธอตลอดแม่ดูแลเธอโดยไม่กลัวเหนื่อยและคอยให้กําลังใจเธอเมื่อเธอกินอาหารไม่ลงก็มีแม่ที่คอยฉีดสารอาหารให้กับเธอตอนนี้อาการของเธอดีขึ้นมากแล้วคำพูดเหล่านี้ทำให้มารู้สึกลังเลอีกครั้งเพราะไม่ว่ายังไง มารีก็เป็นแม่แท้ๆของพวกเขาในใจของเขาไม่อยากเชื่อว่าแม่จะทำร้ายลูกๆของตัวเองและถึงเขาจะยังมีความสงสัยอยู่แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้บอกความคิดของเขาให้น้องสาวฟังเพราะถ้าเกิดเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่มากจึงทำให้เรื่องอาการปวดท้องนั้นจบลงไปชั่วคราวในปี1979แคโรเรียนจบจากโรงเรียนมัธยมปลายและกำลังจะออกจากบ้านไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตใหม่ในมหาวิทยาลายัยมารีได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ให้เธอหลายชิ้นขณะที่แครรอลกำลังเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตใหม่ในมหาวิทยาลายัยอาการปวดท้องของเธอก็กลับมาอีกครั้งหลังจากเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่หลายวันอาการของเธอก็ไม่ดีขึ้นแถมยังมีอาการกล้ามเนื้อเกรง็งปวดศีรษะและสายตาพร่ามัวอีกด้วยในขณะที่ลูกสาวกำลังทุกข์ทรมานอย่างมากมารีกลับขอให้โรงพยาบาลย้ายแครรอลไปรักษาที่โรงพยาบาลอีกแห่ง ซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า60ไมล์แม้ว่าแพทย์จะบอกว่าไม่ควรย้ายผู้ป่วยในตอนนี้แต่เธอก็ไม่ฟังคําแนะนําและยืนยันที่จะย้ายโรงพยาบาลจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมทําตามแต่เมื่อแคลรอที่ป่วยหนักถูกย้ายไปยังโรงพยาบาลแห่งใหม่เหตุการณ์ก็กลับพลิกผันอย่างคาดไม่ถึงโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะทําการตรวจผู้ป่วยที่ส่งมาจากโรงพยาบาลอื่นใหม่อีกครั้งซึ่งแครอก็ไม่ใช่คอยกเว้นขณะที่เธอกําลังเข้ารับการตรวจ แพทย์คนหนึ่งที่เดินผ่านไปโดยบังเอิญไม่ได้เห็นเล็บของเธอเขาก็หยุดชะง,งักทันทีเพราะแพทย์พบว่าเล็บของแครอเต็มไปด้วยรอยริ้วเมื่อแพทย์สอบถามเกี่ยวกับอาการแล้วเขาก็รู้ทันทีว่าเด็กผู้หญิงคนนี้น่าจะได้รับสารเคมีที่เป็นอันตรายเข้าไปเพื่อยืนยันความคิดนี้โรงพยาบาลจึงทำการตรวจวิเคราะห์สารผิดในร่างกายของแครอและผลการตรวจสอบก็พบว่าเธอได้รับสารหนูซึ่งเธอน่านจะได้รับสารชนิดนี้มาเป็นเวลานานแล้ว เพราะตอนนี้สารพิษได้เข้าสู่เซลล์และอวัยวะภายในของเธอแล้วนี่จึงเป็นสาเหตุที่แคลรอมีอาการผิดปกติในหลายๆส่วนของร่างกายแพทย์ที่พบความผิดปกติเหล่านี้ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับแครอหรือแม่ของเธอแต่พวกเขากลับแอบแจ้งตำรวจทันทีและเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาก็ได้สอบถามแครอหลายคำถามแครอได้เล่าเรื่องที่แม่ฉีดสารอาหารเข้าสู่ร่างกายให้ตำรวจฟังเมื่อตำรวจได้ฟังดังนั้นพวกเขาจึงรีบควนกระเป๋าของมารีทันที และพบขวดสารอาหารหลายขวดในนั้นหลังจากการตรวจสอบพบว่าสารอาหารเหล่านั้นมีสารหนูปะปนอยู่ทั้งหมดจริงๆวันที่19กันยายนปี1979มารีถูกจับกุมอย่างเป็นทางการแต่ทว่าในขณะนั้นเหตุผลที่ตำรวจใช้จับกุมเธอไม่ใช่ข้อหาพยายามฆ่าแต่เป็นข้อหาช่อโกงเช็คดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้มารีใช้ชีวิตแบบที่รายได้ไม่พอรายจ่ายและเธอก็ไม่สามารถควบคุมความต้องการในการใช้จ่ายของเธอได้ในที่สุด เธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเขียนเช็คปลอมขึ้นมาและแน่นอนว่าเรื่องที่เธอพยายามทำร้ายลูกสาวนั้นก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนอย่างใกล้ชิดอาจมีบางคนสงสัยว่าเรื่องที่มารีพยายามฆ่าลูกสาวนั้นยังไม่ชัดเจนอีกหรือตรงนี้จำเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าแม้ในร่างกายของแครรอจะตรวจพบสารพิษและในกระเป๋าของมารีจะพบยาที่มีสารพิษช,ชนิดเดียวกันอยู่แต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่ามารีเป็นคนฉีดสารอาหาร ที่มีสารพิษให้กับลูกสาวของเธอดังนั้นการฟ้องเธอในข้อหาพยายามฆ่าจึงจําเป็นต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมแล้วหลักฐานจะเอามาจากที่ไหนคําตอบก็คือจากร่างของแฟรงค์ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองแม้ว่าแพทย์ในสมัยนั้นจะระบุสาเหตุการเสียชีวิตของแฟรงค์ว่าเป็นเพราะโรคตับอักเสบแต่ด้วยเหตุการณ์ของแคร์รอทำให้คนเริ่มสงสยัยถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของแฟรงค์ดังนั้นตำรวจจึงทำการขุดศพของเขาขึ้นมาเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง หลังจากที่ได้รับการยินยอมจากพ่อแม่ของแฟรงค์ผลการตรวจสอบพบว่ามีสารพิษจำนวนมากในร่างกายของแฟรงค์นอกจากนี้ตำรวจยังพบว่าก่อนที่แครรอจะป่วยมารีได้ซื้อประกันที่มีมูลค่าสูงให้กับเธอเรื่องนี้ทำให้มารีถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าในเดือนตุลาคมปี1979หลังจากที่เธอถูกจับมาเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเมื่อมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจคิดว่าเรื่องราวกำลังจะจบลงแต่ความจริงคือส่วนที่น่าสนใจ ิ่งจะเริ่มต้นขึ้นไม่ถึงหนึ่งเดือนหลังจากนั้นมารีก็ได้รับการประกันตัวออกมาผู้ต้องหาที่ถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่ามาจะต้องจ่ายเงินประกันตัวในจํานวนที่สูงมากแล้วใครเป็นคนจ่ายเงินก้อนนี้กันคําตอบก็คือคนรักที่เป็นเจ้านายของเธอนั่นเองแต่แม้แต่คนรักเองก็ไม่คิดว่าเงินประกันจํานวนนี้สุดท้ายแล้วเขาจะไม่ได้คืนกลับมาเลยหลังจากที่มารีได้รับการประกันตัวเธอก็อาศัยอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งวันหนึ่งทนายความของเธอมาที่โรงแรม เพื่อพูดคุยเรื่องการขึ้นศาลแต่เมื่อเขาเข้าไปในห้องกลับไม่พบตัวมารีทนายความพยายามมองไปรอบๆเพื่อหาตัวเธอแล้วเขาก็พบกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนว่ามารีถูกหลักพาตัวไปแต่ตำรวจไม่หลงเชื่อเรื่องนี้เมื่อเปรียบเทียบลายมือก็รู้ทันทีวันนี้เป็นการจัดฉากของมารีเองและจริงๆแล้วมารีได้เก็บกระเป๋าและขโมยรถหนีไปแล้วที่จริงแล้วถ้าเธอไม่หนีและขึ้นศาลเธออาจมีโอกาสชนะคดีได้แต่เมื่อเธอหนีไป ตำรวจก็ได้ตั้งข้อหาพยายามฆ่าระดับที่หนึ่งทันทีและเริ่มออกคำสั่งให้ตำรวจทั่วประเทศค้นหาตัวเธอแต่ตำรวจประเมินความเจ้าเล่ห์ของผู้หญิงคนนี้ต่ำเกินไปหลังจากที่มารีหนีไปเธอก็ได้เดินทางไปที่ฟอลอริดาด้วยเสน่ห์และกุลเมธของเธอเธอได้พบกับชายคนหนึ่งชื่อจอร์นโฮแมนทั้งสองชอบพอกันอย่างรวดเร็วและตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่ที่นิวแฮมเชียร์เพื่อสร้างครอบครัวและเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ในขณะนี้มารีได้เปลี่ยนชื่อ เป็น็รบบี้มาตินแล้วและนอกจากนี้เธอยังได้เล่าเรื่องที่เธอแต่งขึ้นมาให้จอนและเพื่อนใหม่รวมถึงเพื่อนร่วมงานของเขาฟังเช่นเธอมีน้องสาวฝาแฝดที่อาศัยอยู่ในดอลลัสชื่อเทอรี่มาตินและเธอยังบอกอีกว่าเธอป่วยเป็นโรคหายากโรคหนึ่งอีกด้วยที่เธอทําแบบนี้ก็เพื่อปกปิดอดีตของตัวเองแต่จริงๆแล้วเธอยังมีแผนการที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นวันหนึ่งมารี Marie ที่ใช้ชื่อปลอมว่า็อบบี้ได้บอกกับจอนว่า น้องสาวฝาแฝดของเธอที่ชื่อเทอรีป่วยและเธอต้องไปที่ดาวลัสเพื่อดูแลน้องสาวสักระยะไม่นานหลังจากนั้นจอห์นก็ได้รับโทรศัพท์จากเทอรีน้องสาวปลอมๆของมารีเธอบอกว่าหลังจากที่พี่สาวไปถึงดาวลัสแล้วอาการป่วยของเธอก็กำเริบขึ้นมากระทันหันจนทำให้เธอเสียชีวิตเนื่องจากเข้ารับการรักษาตัวไม่ทันเธอได้บริจาคร่างกายให้กับองค์กรวิจัยแล้วดังนั้นจอห์นจึงไม่จำเป็นต้องไปงานศพถูกต้องแล้วค่ะในช่วงเวลาสั้นๆนี้ มารีใช้การโทรศัพท์เพียงสายเดียวนี้เปลี่ยนตัวตนได้อีกครั้งและตอนนี้เธอก็คือเทร,รี่น้องสาวของโรบบี้แต่เรื่องยังไม่จบแค่นี้มารีที่เปลี่ยนตัวตนอีกครั้งเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของตัวเองด้วยการย้อมผมและลดน้ำหนักสองสาเดือนต่อมาเธอก็กลับไปที่นิวแฮมเชียร์และไปที่บ้านของจอร์อีกครั้งเมื่อจอร์รู้ว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเขาคือเทรีน้องสาวฝาแฝดของโรบบี้เขาก็ไม่สงสัยเลยแม้แต่น้อย เขาเชิญเธอเข้าบ้านอย่างอบอุ่นและทั้งสองคนก็เริ่มใช้ชีวิตร่วมกันจนในที่สุดก็แต่งงานกันอย่างไรก็ตามแม้ว่าจอรจะค่อนข้างซื่อแต่เพื่อนและญาติของเขาไม่ได้ถูกหลอกง่ายๆแม้ว่าเทอร่ในตอนนี้จะมีความแตกต่างเล็กน้อยในรูปลักษณ์จากโรบบี้ก่อนหน้านี้แต่ในด้านอื่นๆพวกเธอเกือบจะเหมือนกันทุกอย่างแม้จะเป็นฝาแฝดกันแต่ก็ไม่น่าจะเหมือนกันขนาดนี้ส่วนเรื่องการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของโรบบี้และเรื่องการบริจาคร่างกาย ยิ่งทําให้คนเริ่มสงสัยมากขึ้นดังนั้นเพื่อนที่มีความกระตือรือร้อนหลายคนจึงติดต่อกับองค์กรที่ดาลลัสเพื่อตรวจสอบคํากล่าวอ้างของเทรีผลปรากฏว่าสิ่งที่เธอพูดไม่มีอะไรที่เป็นความจริงเลยเพื่อนๆจึงรีบรายง,งานเรื่องนี้กับตํารวจเมื่อเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบชื่อพวกเขาก็พบว่าผู้หญิงคนนี้แท้จริงแล้วเป็นผู้ต้องหาที่กําลังหลบหนีคดีอยู่นั่นเองเมื่อมาถึงตรงนี้อาจมีผู้ชมสงสัยว่าเพื่อนๆของจอนรู้จักมารี ในชื่อ็รบบี้มาตินหรือเทรีมาตินแล้วตำรวจจะสืบหาตัวเธอได้ยังไงในเมื่อเธอใช้ชื่อปลอมเหล่านี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องบังเอิญที่น่าขำที่ตำรวจสามารถสืบหาเธอได้นั้นเพราะมีผู้ต้องหาคนหนึ่งที่ชื่อ็อบบี้มาตินอยู่จริงๆพวกเขาจริงคิดว่ามารี Marie คือผู้ต้องหาในคดีของคนชื่อ็รบบี้มาตินที่มีตัวตนอยู่จริงๆหากไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคงไม่มีใครเชื่อนแน่ๆสรุปแล้วมารี Marie จึงถูกจับกุมอ,อีกครั้ง และเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ว่าผู้ต้องหาที่จับได้นั้นไม่ใช่็รบบี้มาตินตัวจริงเรื่องนี้จึงทําให้ทุกคนรู้สึกตกใจกับความบังเอิญในครั้งนี้ไม่นานมารีก็ถูกส่งกลับไปยังแอนนิสตันการพิจารณาคดีของเธอเริ่มขึ้นในวันที่31พฤษภาคมปี1983และด้วยเรื่องราวที่แปลกประหลาดของเธอจึงทําให้การพิจารณาคดีในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาชนในท้องถิ่นวันเปิดสารผู้คนต่างแห่กันมารอบๆศาล เพื่อต้องการเห็นตัวจริงของมารีทนายฝ่ายจำเลยเดิมทีมีความหวังเล็กน้อยโดยกังวลว่าหลักฐานที่อายการมีอยู่นั้นจะไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดของมารีแต่เมื่อไมค์และแครรอที่เป็นลูกๆของมารีขึ้นมาเป็นพยานของฝ่ายอายการมารีก็เปลี่ยนจากใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกกลายเป็นใบหน้าแห่งความหดหู่และสิ้นหวังเพราะเธอรู้ได้ทันทีว่าเธอจะไม่สามารถหลีกหนีจากการลงโทษทางกฎหมายได้อีกแล้วในที่สุด ออรรีมารีฮิลลี่ก็ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาฆ่าแฟรงค์สามีของเธอและถูกตัดสินจำคุก20ปีในข้อหาพยายามฆ่าแครรอลลูกสาวของเธอหากไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนี้เกิดขึ้นชีวิตที่เหลือของมารีอาจไม่ต้องจบลงอยู่ในคุกที่แสนมืดมิดนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกอยู่ดีเพียง4ปีหลังจากที่มารีถูกจำคุกเธอก็กได้รับอนุญาตให้ออกจากคุกเป็นเวลา3วัน เนื่องจากประพฤติตัวดีเธอได้รับอนุญาตให้ออกไปเยี่ยมครอบครัวของเธอได้แต่ก่อนหน้านี้เธอเกือบจะทำร้ายครอบครัวของตัวเองทุกคนแล้วเธอจะมีครอบครัวเหลืออยู่ที่ไหนได้อีกอย่าลืมว่ามารียังมีสามีที่ชื่อจอร์นโฮแมนอยู่แท้จริงแล้วไม่ว่าคนอื่นจะมองยังไงแต่จอร์นก็ไม่เคยทอดทิ้งมารีช่วงที่เธออยู่ในคุกเลยเขามักจะมาเยี่ยมเธออยู่เสมอดังนั้นเมื่อเขาได้ยินว่ามารีได้รับอนุญาตให้ออกจากคุกเป็นเวลาสามวันเขาจึงรออยู่นอกคุกตั้งแต่เช้า แต่เมื่อมีคนที่มีความสุขก็ย่อมต้องมีคนที่มีความทุกข์เมื่อตำรวจรู้ว่ามารีได้รับอนุญาตให้ออกจากคุกพวกเขาจึงติดต่อกับทางเรือนจำทันทีเพื่อตำหนิว่าทำไมถึงปล่อยผู้หญิงคนนี้ออกมาอย่างไม่รอบคอบแบบนี้อย่างไรก็ตามเมื่อเรือนจำระหนักได้ถึงความเสี่ยงทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วหลังจากที่มารีออกมาจากคุกเธอและสามีจอ์นก็ได้เปิดห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งในแอนนิสตันทั้งสองอยู่ในห้องนั้นนานหลายชั่วโมง เพื่อปลดปล่อยความปรารถนาหลังจากนั้นมารีก็ขอให้จอนออกไปซื้อของแต่เมื่อเขากลับมาห้องนั้นก็ว่างเปล่าและไม่มีใครอยู่แล้วจอนจึงแจ้งความกับตำรวจท้องถิ่นซึ่งต่อมาพวกเขาได้ระดมกำลังเพื่อค้นหาตัวเธอและในที่สุดในวันที่4ของการหลบหนีของมารีก็เกิดเรื่องราวตามที่ได้กล่าวในตอนต้นของวิดีโอชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้บลูเม์เทนได้พบหญิงคนหนึ่งที่ดูอ่อนแอและนอนอยู่บนสนามหญ้าหน้าบ้านของพวกเขา เธอคือออรดรีมารีฮิวลีย์ดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงโรงพยาบาลและพบว่ามารีเสียชีวิตเนื่องจากอุณหภูมิร่างกายต่ำเกินไปพวกเขาจึงรู้สึกโล่งอกเพราะยังไงก็หาตัวเธอพบแล้วหลังจากนั้นก็มีคนคาดเดาว,ว่ามารีคงไม่อยากกลับไปอยู่ในคุกแต่เธอไม่ได้วางแผนอะไรไว้ล่วงหน้าเธอจึงตัดสินใจกลับไปยังบ้านเกิดที่คุ้นเคยและซ่อนตัวอยู่ที่นั่นสักพักเนื่องจากกังนวลว่าอาจจะทิ้งร่องรอยไว้ในระหว่างการหลบหนี เธอจึงตัดสินใจเดินทางด้วยเท้าและสุดท้ายเธอก็หมดแรงและเป็นลมลงลง,ลงระหว่างการเดินทางหลบหนีและชีวิตของออรีมารีฮิลลี่ก็จบลงเพียงเท่านี้เรื่องราวที่บ้าคลั่งของเธอถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ในปี1991โดยมีชื่อเรื่องว่า Wife Mother Murderer และในเนื้อหาในตอนนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ทุกคนคิดว่าบทสรุปของออรีมารีฮิลลี่เป็นสิ่งที่เธอสมควรได้รับหรือไม่ ร่วมพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้ค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันนะคะเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ